รู้จักโอปอลสุชาตาผู้กลับมาคว้ามงมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2024บันเทิงวันที่15กรกฎาคม2567 11นาฬิกา42นาทีเปิดประวัติทำความรู้จักสาวงามคนใหม่โอปอลสุชาตาเด็กสาวที่กลับมาทำตามความฝันจนคว้ามงมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2024ได้สำเร็จจบลงไปแล้วสำหรับการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2024เมื่อคืนนี้14กรกฎาคมผลปรากฏว่า MUT กรุงเทพมหานครโอปอลสุชาตาช่วงสีคว้ามงกุฎไปครองได้สำเร็จสำหรับสาวคนนี้อาจจะเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาของแฟนนางงามเพราะเธอไม่ได้ประกวดครั้งแรกเมื่อปี2022โอปอลได้เข้าร่วมเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022และคว้าตำแหน่งรองอันดับ3มาได้สำเร็จในวัยเพียง18ปีก่อนจะขึ้นมารับตำแหน่งรองอันดับ2มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022แทนเนื่องจากผู้เข้าประกวดรองอันดับ1ได้สละตำแหน่งประวัติส่วนตัวชื่อสุชาตาช่วงสีชื่อเล่นโอปอลเกิดวันที่20มีนาคม2546ปัจจุบันอายุ21ปีสูง180เซนติเมตรครอบครัวประกอบธุรกิจส่วนตัวคือโรงแรมโฮมเพลสโฮเทลซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตประวัติการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์จีนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยกำลังศึกษาอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พูดได้ถึง3ภาษาคือไทยอังกฤษและจีนเริ่มเข้าสู่วงการเริ่มต้นเข้าสู่วงการด้วยการเป็นนางแบบและเริ่มเข้าประกวดนางงามเวทีแรกคือนางงามรัตนโกสินทร์ก่อนจะมีแมวมองจับเธอส่งประกวด Miss Universe Thailand 2022และกลับมาประกวดในปี2024จนสามารถคว้ามงใหญ่มาครองได้สำเร็จผลงานในฐานะตัวเต็งโอปอลกวาดไปถึง4รางวัลได้แก่ Miss Extravaganza Voice for ChangeWomen Inspire 2024และรางวัลขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชนผลจากการลงคะแนนของผู้ที่มีบัตรเข้าชมในรอบพรีลิมที่ผ่านมาโดยโอปอลได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งทำให้เธอผ่านเข้ารอบฟาสต์แทร็กเข้าไปสู่รอบ20คนสุดท้ายทันทีกว่าจะเป็นโอปอลในเวที Miss Universe Thailand ตอนที่อายุ16ปีโอปอลตรวจพบก้อนเนื้อบริเวณหน้าอกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึง10เซนติเมตรอยู่ในเต้านมทั้งสองข้างทำให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดก้อนเนื้อส่วนเกินออกทั้งที่ยังเด็กแต่โชคดีที่ก้อนเนื้อดังกล่าวยังไม่ถึงขั้นเป็นมะเร็งการผ่าตัดจุดประกายความคิดของโอปอลสุชาตาที่จะเดินหน้าประกวดนางงามด้วยเป้าหมายที่จะเป็นกระบอกเสียงในการสร้างความตระหนักรู้ถึงโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นภัยร้ายอันดับหนึ่งของผู้หญิงทั่วโลก อิงดับฝัน เฉลิม ย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ย้ำเพื่อไทยไม่มีนโยบายขับออกการเมืองวันที่15กรกฎาคม2567 14นาฬิกา23นาทีอิงเคารพสินใจวันอยู่บำรุงยื่นลาออกจากสมาชิกเพื่อไทยย้ำไม่มีนโยบายขับออกจากพรรคหลังเฉลิมอยากให้พรรคขับออกเพื่อไปสังกัดพรรคใหม่เมื่อวันที่15กรกฎาคม2567ที่กระทรวงกลาโหมนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงนายวันอยู่บำรุงลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยจะสร้างความหวั่นไหวภายในพรรคหรือไม่ว่าเรื่องนี้ได้พูดคุยกันเป็นการส่วนตัวไปแล้วและได้เห็นนายวันออกมาให้สัมภาษณ์แล้วจึงไม่มีประเด็นอะไรที่มากกว่านี้นางสาวแพทองทานกล่าวอีกว่าตนเคยแสดงความตั้งใจกับนายวันไปแล้วว่าไม่ได้อยากให้นายวันออกจากพรรคแต่ก็เคารพการตัดสินใจเพราะนายวันเป็นผู้ใหญ่แล้วและทั้งสองครอบครัวก็รู้จักกันมานานดังนั้นควรให้กำลังใจกันดีกว่าถึงจะไม่ได้อยู่ในพรรคเพื่อไทย
เราก็ให้กำลังใจกันได้อยู่แล้วเมื่อถามว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่ออยากให้พักขับออกเพื่อไปสังกัดพักใหม่นั้นนางสาวแพทองทานกล่าวว่าพักไม่มีนโยบายขับออกอยู่แล้วจัดคิกบ็อกซิ่งปทท.ชิงครึ่งล้านประเดิมสนามแรกที่สุราษฎร์ธานีเฟ้นทีมชาติกีฬาวันที่15กรกฎาคม2567 18:04 น.สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งเดินหน้าเฟ้นหาช้างเผือกเข้าแคมป์ทีมชาติสู้ศึกเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมลุยจัดศึกชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Kickboxing Championship 2024ชิงเงินอื้อซ่า 500,000 บาทรอบภูมิภาค3สนามประเดิมแล้วที่เซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่15กรกฎาคมนายสมชายภูลสวัสดิ์นายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567Thailand Kickboxing Championship 2024สนามแรกรอบชิงแชมป์ภาคใต้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีด็อกเตอร์ปัญญาหารลำยวงประธานอนุกรรมการกลั่นกรองคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยนางรุ้งเพชรรอดแก้วผู้แทนผู้บริหารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสาวธิราบุญญานีกิตติกรอุปนายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยนายประโยชน์ภูลสวัสดิ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสุรพินทร์สัพพคงเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางอารยาเขาอุทัยผู้อำนวยการศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีและคณะกรรมการบริหารสมาคมพร้อมด้วยนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจำนวนมากการแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567แบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภททาทามิทาทามิและริงสปอร์ตริงสปอร์ตชิงเงินรางวัลรวม 500,000 บาทรอบชิงแชมป์ภูมิภาคกำหนดจัดการแข่งขัน3สนามได้แก่สนามที่1ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่14ถึง16กรกฎาคมสนามที่2ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่23ถึง25กรกฎาคมนักกีฬาที่ผ่านรอบคัดเลือกโดยคว้าแชมป์และรองแชมป์จะได้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบแชมป์ออฟแชมป์ที่จอห์นพอลไอไอสปอร์ตเซ็นเตอร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2567สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งเล็งเห็นความสำคัญการเติบโตของวงการคิกบ็อกซิ่งในประเทศไทยไม่เพียงแต่มวยไทยที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่กีฬาคิกบ็อกซิ่งก็มีปีประวัติมาอย่างเนิ่นนานและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผลงานนักคิกบ็อกซิ่งไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้า3เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงโดยสมาคมมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและหานักกีฬาหน้าใหม่อย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่ากีฬาคิกบ็อกซิ่งยังต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นกีฬาที่ค่อนข้างใหม่ต้องมีการศึกษาและเรียนรู้ถึงกฎกติกาการแข่งขันการตัดสินซึ่งในการจัดการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567 Thailand Kickboxing Championship 2024นอกจากจะเป็นการค้นหานักกีฬาฝีมือดีเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเพื่อไปลุยศึกใหญ่ในระดับนานาชาติอย่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่21ถึง30พฤศจิกายน2567ยังจะเป็นการเผยแพร่มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งของประเทศไทยต่อผู้ชมชาวต่างชาติ
และพัฒนากีฬาคิกบ็อกซิ่งสู่ความเป็นเลิศต่อยอดเพื่อความสำเร็จในระดับอาชีพต่อไปนักกีฬาที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันสามารถติดต่อได้ที่โทร0971790276หรือ0926979447หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย Kickboxing Association of Thailand